คอลาจแม่งมันอยู่ในชีวิตเราจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ภาพ2มิติเราแม่งอยู่ในโลกที่มันถูกทับซ้อนไปด้วยเลเยอร์ของวัฒนธรรมของความคิดที่มันหลากหลายชื่อนักประมูลมานัดครับเป็นศิลปินคอลาจครับความเป็นไทยที่เราเคยเรียนตอนประถมมันจะมีความว่าวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้คิดว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรแบบนั้นไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในศาลาเฉลิมกรุงอยู่ในโรงละครแห่งชาติอย่างเดียวเราคิดว่ามันน่าจะใกล้ตัวเรามากกว่านั้นนะงานที่เราทำก็จะเป็นการเอาภาพที่มีอยู่แล้วมาปฏิปต่อตัดต่อให้มันเป็นรูปใหม่มันอาจจะเริ่มต้นจากเราหยิบสิ่งที่เรามีมาทั้งหมดแล้วก็มาแบบวางเราก็ดูดีว่าอันไหนมันสามารถมาเข้ากันได้บ้างแล้วมันก็อาจจะเกิดจากความบังเอิญบ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็มีคุณค่าในรูปแบบของมันเนาะแต่ว่าทำไมมันถึงอาศัยอยู่ในแค่กำแพงวัดในจิตรกรรมวัดหรือว่าในห้องพระอะไรอย่างงี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแม่งสนุกที่จะหยิบสิ่งเหล่านี้มาโลดเล่นอยู่ในโลกของคนรุ่นใหม่การที่เราหยิบรูปใดรูปหนึ่งมาอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายของมันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราเอามาพุทลงไปแล้วเราดัดแปลงนิดหน่อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงบริบทของมันอะไรเงี้ยจิตรกรรมฝาผนังมันก็อยู่บนฝาผนังวัดตลอดชีวิตของมันแล้วก็หยิบมันมาใส่ในเพนติ้งตะวันตกหยิบมันมาใส่ในอะไรที่เขาไม่เคยอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้รูปนั้นมันมีความพิเศษอ่ะเหมือนความหมายที่คนรับรู้อยู่แล้วแล้วมันถูกทำให้เปลี่ยนไปด้วยความที่เราอยู่ที่นี่เราเกิดและเติบโตที่นี่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเมืองที่มันมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีความวุ่นวายมีความสับสนปนเปมีความรวมอะไรไว้ทั้งหมดอ่ะความเป็นไทยกับคอลาจแล้วว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอ่ะมันก็คือการที่เราเลือกตัดแปะบางทีเราก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันจะมาอยู่กับสิ่งนี้ได้คือมันอาจจะดูสวยแต่บางทีมันก็อาจจะดูสเปซสปะมันอาจจะดูน่าเกลียดได้มันคือการที่เราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ปรับใช้กับตัวเองอะไรเงี้ย